ชาวเน็ตเพื่อสันผู้รักหน้าเด็กสัมพันธ์สังคอนฝ่ายชายสุขคิดถึง5คนขาเผือกขาเมาก็มีการบ้านให้ได้ทำกันอีกแล้วนะหลังจากที่มันดามกุ้งกิ้งก็ได้ออกมาเมาส์มอยข่าวว่าคู่รักหน้าเด็กที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะสั่งคอนซะแล้วหลังจากที่แต่งงานกันเพราะว่าฝ่ายชายเจ้าชู้ไม่เลิกฝ่ายหญิงจับได้ว่าซุกกิ๊กถึง5คนมาดามกุ้งกิ้งก็บอกว่าทั้งคู่คบกันมานานมากแต่ตลอดที่คบฝ่ายชายก็จะมีกิ๊กตลอดพอจับได้ก็บอกว่าเลิกแล้วแต่ที่หนักสุดก็คือจับได้ว่ามีกิ๊กถึง5คนแต่ละคนถือว่าเป็นนักศึกษาหมดฝ่ายหญิงก็พยายามยื้อแต่ว่าแต่เรื่องที่ฝ่ายชายไปมีกิ๊กก็ไปถึงหูที่บ้านที่บ้านก็เลยสั่งให้เลิกแต่ฝ่ายหญิงก็ยังไม่ออกมายอมเลิกเลยไปบอกฝ่ายชายว่าขอห่างๆฝั่งผู้ชายก็แทนที่จะง้อกลับมาบอกว่าไม่ขอห่างขอเลิกดีกว่าหุยสงสารฝ่ายหญิงมากๆเอาจริงๆถ้าหากยังไม่แต่งแล้วจับได้ว่ามีคลิกก็ได้ถึง5คนแบบนี้เลิกเถอะนะคะแต่ว่าจะเป็นใครต้องสืบการเอาเองนะจ๊ะ